วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่ฮะเรามาถ่ายพรีเวดดิ้งนะฮะดูกันว่าตอนวันนี้เราจะสนุกสุดมันขนาดไหนมาดูในคลิปนี้ฮะเสียบมาอันนี้นี่กำลังสเกาโลฮะหาโลเคชั่นที่ถูกใจเรามาก่อนหนึ่งวันนะจริงๆเราถ่ายพรุ่งนี้วันนี้เรามาก่อนเพื่อมาหาจุดที่จะถ่ายรูปสำหรับพรุ่งนี้จริงๆเลยเนี่ยฮะจริงๆมันมีภาพในหัวมากๆเลยนะแต่ว่ายังได้มุมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อยากมาดูมุมก่อนจริงๆเราไปหลายโลมากวันนี้เลยอยากจะหาไฮไลท์สำหรับพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้มา2วันนะแล้วก็เรามาถ่ายอยากได้ซีนธรรมชาติที่แบบออกมาแบบอยากได้แบบธรรมชาติจริงๆแล้วก็ได้มูฟเมนต์ของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่นี่โอเคประมาณนี้ยิ้มให้กันหน่อยเราเปิดด้วยซิลูเอ็ตแล้วก็โบเก้สุดเท่1ช็อตสวยดีฮะเหมือนต้องแข่งเนี่ยแข่งจ้องตากันนะห้ามตากระพริบใกล้กว่านี้นิดนึงนะใกล้กว่านี้นิดนึงยังไม่แบบแพ็กเพชรมาเป็นถ้ามีคนถามเนี่ยคนว่าถ้ามีเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อต้องขอบคุณพี่โอกับพี่ฝ่ายนะทีแป๊บสตูดิโอวันนี้แสงดีฟ้าสวยอากาศดีโหไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วแล้วโลเคชั่นอย่างเงี้ยที่คนมันมาเยอะยังไม่เป็นอุปสรรคเลยคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าสิ่งสำคัญมันคือเราหลบมุมให้ได้ป่ะวะเราแบบปิดมุมหน่อยยิงเสยยิงอะไรเงี้ยแล้วก็หลบมุมเมื่อกี้ก็เห็นที่เห็นก็คือคนเยอะแหละแล้วก็แบบหลบมุมเอาว่าแบบเราจะเอามุมไหนแต่จริงๆเราเลือกวันที่มันคนน้อยสุดนะวันพุธแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่ดีวิ่งวิ่งแบบดึงแบบนี้แบบลากหน่อยโอ้โห1 2 3วิ่งถึงแม้จะเป็นแต่ละช็อตแค่19แต่เป็น19ที่เหนื่อยมากอันนี้จะพี่ให้ทางเดินคือพี่อ่ะที่พี่ต้องให้วิ่งเยอะเพราะว่าพี่อยากได้จังหวะคือมันจะถ้าเกิดพี่ให้ยืนโพสที่มีทางได้แบบนี้เข้าใจพี่ใช่ปะเพราะมันต้องวิ่งไงเพราะวิ่งปุ๊บมันได้เชฟเรื่องสวยไงแต่มันก็น่ารักจริงๆโอ้ไม่นึกว่าการถ่ายรูปจะสนุกขนาดนี้ค่ะสนุกค่ะนี่แค่วันเริ่มต้นเลยนะนั่นน่ะสิเพิ่งช็อตแรกเองนี่แค่ลงแรกนะแต่พรุ่งนี้ตรงหน้าจะแบบชัดนะคะพรุ่งนี้ยิ่งกว่านี้อีกเหรอจะจัดการมาที่เจ้าสาวยังไหวอยู่นะคะไม่อยู่ค่ะตรงนี้คือคิริมายาครับเป็น Light Illumination นะฮะเป็นงานอีเวนต์เรามาจังหวะที่มีแอคทิวิตี้นี้พอดีเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดได้มาเก็บภาพแบบ Night Portrait ก็น่าจะสวยดีอะไรเงี้ยไม่เคยมีภาพอย่างนี้มาก่อนนี่ไงนี่ถึงเรียกว่าพรีเวดดิ้งไงได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเข้ามาก็ได้ปั้นช็อตประมาณสัก 4-5 สปอตก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเขาจัดเรตติ้งค่อนข้างดีแล้วก็มีมุมถ่ายรูปอยู่หลายจุดเหมือนกันวันนี้จริงๆเราถ่าย2สปอตหลักๆแล้วก็จริงๆแล้วพรุ่งนี้จะมีประมาณ3สปอต
ถือว่าได้ช็อตที่สวยเยอะเหมือนกันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วที่อุทยานแล้วก็มาในพอร์ทนี้อีกก็ถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราตื่นแต่เช้า มาซัดกันต่ออีก3ช็อตวันนี้ 8:20 ครับเราอยู่เขาใหญ่เที่ยงนะเราไปดูมุมถ่ายรูปนะครับวันนี้ซีนแทบจะได้แล้วที่ท้องฟ้าสวยได้อยู่ในแกลเลอรี่แน่นอนพี่โอ๊ตใช่ไหมใช่ดูแบบเหมือนเพนติ้งเลยนะชอบงานขนาดนี้ต้องยอมรับเลยว่าฝีมือกล้องพี่โอ๊ตนี่มีผลมากจากที่ผมเคยมองเจ้าสาวสวยแล้วจะเจอทีมงานนี้ไปนี่เจ้าสาวสวยทำให้ผมตะลึงก็ไม่ได้เจอแต่ตอบเอาจริงป่ะ4โลของเราอ่ะคือ4มูเลยนะไม่เหมือนกันเลยเป๊ะร้อนนึงคือแบบกันตอนแรกอ่ะบอกว่าถ่ายสตูนะไม่ต้องหรอกออกมาข้างนอกได้บอกอ๋อโอเคได้ถ่ายสตูก็ได้มันไม่เหมือนกันเลยพี่ออนบอกว่าเอ้ยสนใจถ่ายแบบพรีเวดดิ้งด้วยมั้ยอะไรอย่างงี้พี่ออนทำกันบ้านเสร็จปุ๊บถ่ายอะไรกันก็ได้สตูไม่ได้ไม่หรอกพี่ว่าพี่ต้องสตูดิโออ่ะแต่ว่าแบบบู๊แบบเนี้ยมันไม่ได้ถ่ายไหนเลยจริงป่ะเพราะว่าเอาจริงพอเรามีครอบครัวเราจะถ่ายภาพครอบครัวที่บ้านที่ที่ตัวเองแต่แบบมันจะไม่มีบู๊แบบที่แบบแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยมันไม่มีก็ถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทฮะแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดซีเฟอร์ให้กับช่องโอเชียสิทธิ์นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรา